ตอนนี้มีคนมาที่บ้านนะครับมากดกริ่งสมมติปุ๊บกดกริ่งเรียกเห็นไหมครับมันก็จะมีเหมือนกับโทรศัพท์เข้ามาที่โทรศัพท์ของเราเลยนะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยิปปี้ยิปปี้ชาแนลนะครับวันนี้ก็สู่ช่วงยิปปี้รีวิวครับวันนี้จะมารีวิวเจ้าตัวนี้เลยนะครับDQ DG XYA นะครับ Smart Video Doorbell Pro นะครับรุ่น Pro ด้วยตัวนี้ก็คือตัวนี้ก็คือกริ่งอัจฉริยะหน้าบ้านนะครับที่เวลาคนมากดกริ่งเนี่ยจะสามารถเห็นหน้าได้เลยนะครับแล้วก็คุยได้กับคนที่มาหน้าบ้านด้วยโอ้โหเจ๋งมากตัวนี้สินค้าตัวนี้นะครับส่งมาจากเว็บไซต์ banggood.com นะครับต้องขอขอบคุณไว้ด้วยนะครับให้เรามารีวิวกันแล้วนะครับโอ้เดี๋ยวเปิดกันดูเลยแกอยากจะรู้วะมาดูกันเพื่อนๆในกล่องมีอะไรบ้างนะครับนี่โอ้โหนี่ตัวกริ่งครับตัวกริ่งโอ้หนักใช้ได้เลยครับเนี่ยเปิดมาดูสินี่นะครับโอ้โหสวยงามมากนะครับแบรนด์ดีกูนะครับตัวนี้ยี่ปีเพิ่งได้มาครั้งแรกนะแบรนด์นี้นะครับนะก็จะมีตัวกริ่งนะครับแล้วก็ตัวเซ็นเซอร์ตัวนี้ก็นี่กล้องโอ้โหสวยมากครับเพื่อนๆหรูหราดูแพงเขาบอกว่าตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ด้วยนะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยตัวนี้นะครับนะเดี๋ยวดูก่อนในกล่องมีอะไรบ้างมีตัวดอเบลตัวนี้อ๋อแล้วก็ตัวนี้ก็คือแผ่นที่จะเอาไปติดกับผนังนะแผ่นที่จะเอาไปติดกับผนังแล้วก็เอาตัวนี้ใส่เข้าไปพอแผ่นตัวนี้ไปติดผนังถูกไหมตัวนี้ก็ใส่เข้าไปนี้เฮ้ยดีงามอ่ะมันจะหายหรือเปล่าเนี่ยสวยเกิน จะปลอดภัยไหมวะแล้วก็มีไขควงมาให้แล้วก็มีพุกตัวนี้ต้องเอาไปยึดกับแผงเนี่ยมีพุกมีสกรูมาให้มีคู่มือการใช้นะครับเป็นภาษาอังกฤษเนาะใช้ง่ายใช้ง่ายอันนี้เป็นภาษาอังกฤษครับโอ้เรียบหรูบอกเลยดูแพงจริงๆนะครับในกล่องมีแค่นี้ครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูคุณสมบัติกันครับว่าทำอะไรได้บ้างไปเลยมาดูฟีเจอร์เด่นๆก่อนนะครับว่าทำอะไรได้บ้างนะครับตัวนี้นะครับรองรับ Wi-Fi นะแล้วก็มีอันนี้กันน้ำนะครับ IP6 level เลยนะครับนะกันน้ำแล้วก็อันนี้เลนส์กว้าง120องศาเลยนะคือสามารถดูภาพได้กว้างเลยนะครับแล้วก็สแตนบายได้180วันเลยครับมีสมาร์ทไนท์วิชั่นนะก็สามารถดูภาพได้ตอนกลางคืนนะครับแล้วก็ True Way Talk ก็คือสามารถพูดคุยกับคนที่มาอยู่หน้าบ้านเราได้นะครับเราก็พูดคุยไปได้นะครับผ่านแอปนะครับนี่ตัวนี้ชอบมากเลยนี่นะครับแล้วก็ Memory นะครับ8 จิกนะครับแล้วก็มีระบบ P2P นะครับ Transmission Technology เนาะแล้วก็มีแบตเตอรี่นะครับ2ก้อนนะครับ 18,650 นะครับบิวอินอยู่ข้างในเลยนะครับสปีดโฟมคอลก็คือแบบคุยได้เร็วเลยนะครับแล้วก็ PIR Direction นะครับ User Friendly Upgrade ก็คืออัปเกรดได้นะครับนะแล้วก็ Door Unit Indoor Unit นะครับนี่คุณสมบัติคร่าวๆนะครับครับตัวนี้ข้างบนตัวนี้เป็นลำโพงนะครับนี่นะแล้วก็ตัวที่2ก็คือไฟบอกสถานะนะครับเวลาเราชาร์จอะไรเนี่ยตัวเล็กๆตรงนี้นะครับอันนี้กล้องนะครับกล้องเวลาคนมาอยู่หน้าบ้านเนี่ยก็สามารถจะมองเห็นได้เลยนะว่าเป็นใครอะไรยังไงนะครับนะ ตัวนี้ก็คือเซ็นเซอร์นะครับแล้วก็ตัวนี้คือไมค์ครับไมค์นะเวลาคนก็พูดเข้ามาก็จะเข้าในไมค์ตัวนี้นะครับอันนี้เป็นกริ่งนะครับกริ่งนะตัวนี้สามารถชาร์จไฟได้นะครับนี่สายชาร์จช่องชาร์จไฟอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้คือคร่าวๆนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูวิธีการใช้กันครับ
เริ่มการใช้เลยนะครับเพื่อนๆต้องดาวน์โหลดแอปก่อนนะครับนะเพราะว่ามันจะใช้งานผ่านแอปนะครับแน่ใจว่าเปิด Wi-Fi แล้วนะครับเปิดแล้วก็เดี๋ยวมาดาวน์โหลดแอปกันเลยสามารถที่จะนี่นะครับสแกน QR Code ตรงนี้ก็ได้นะครับหรือว่าเดี๋ยวค้นหาผ่าน Play Store ของ Android หรือว่า iOS ก็ได้นะครับค้นหาคำว่าวิดีโอดอร์เบลครับวิดีโอตัวนี้ครับข้างบนครับกดติดตั้งเลยครับตอนนี้ก็กด register นะครับแล้วก็ลงทะเบียนนะครับใส่อีเมลแล้วก็พาสเวิร์ดครับของเพื่อนๆเลยนะครับเมื่อลงทะเบียนแล้วมันก็จะมาหน้านี้เลยครับกดอนุญาตเลยกดอนุญาตเลยอนุญาตไปนะครับนะแค่นี้มาในส่วนของกริ่งของเรานะครับกดแช่ไว้นะครับแป๊บหนึ่งให้ไฟมันขึ้นเห็นไหมให้ไฟสีน้ำเงินขึ้นครับแป๊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 บจะเป็นการเตรียมการคอนเน็กต์นะครับโอเคตัวนี้เปิดแล้วก็กดคอนเน็กต์ได้เลยโอเคเปิดบลูทูธเขาถามว่าไฟสีน้ำเงินนั่นแล้วยังนะครับโอเคกดไปเลยว่าโอเคละ Wi-Fi password อันนี้ใส่เข้าไปรอ88วิมันกำลังแพร่กันอยู่เริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มโหลดได้แล้วครับนี่ครับได้แล้วได้แล้วนะครับนี่ครับได้พอด้านจะเป็นอย่างนี้กด refresh ดูนะปุ๊บแล้วก็ให้คอนเฟิร์มก็คอนเฟิร์มไปนะครับสตาร์ทอ๋อระบบมันจะอัปเกรดนะก็อัปเกรดไปอัปเกรดไปก่อนมันจะได้เป็นเวอร์ชั่นที่เฟิร์มแวร์ที่เป็นปัจจุบันนะครับอัปเกรดเฟิร์มแวร์เสร็จแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้พี่ลองใช้ดูตะกี้นะโอเคสมมุติตอนนี้มีคนมาที่บ้านนะครับมากดกริ่งสมมุติปุ๊บกดกริ่งเรียกเห็นไหมครับมันก็จะมีเหมือนกับโทรศัพท์เข้ามาที่โทรศัพท์ของเราเลยนะกดรับได้เลยปุ๊บแล้วก็คุยกับเขาได้เลยเราก็คุยได้เลยสวัสดีครับสวัสดีครับเขาก็คุยกับเราได้เขาก็คุยกับเราได้สวัสดีครับสวัสดีครับเห็นไหมเห็นไหมฮะเห็นไหมเห็นไหมฮะเนี่ยมันคุยได้สองทางเลยคุยได้สองทางเลยสวัสดีครับสวัสดีครับเนี่ยมันจะคุยกันได้สองทางเลยแล้วก็เห็นหน้าด้วยนี่เห็นไหมเนี่ยถ้ากล้องมันหันมาทางยิปปี้เนี่ยก็จะเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยเออเจ๋งมากเลยนะครับทีนี้ใครมาหน้าบ้านนี่เห็นหมดเลยใครมาหน้าบ้านนี่เห็นหมดเลยใครมาหน้าบ้านนี่เห็นหมดเลยสมมุติเขาโทรหาเราใช่ไหมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ยิปปี้อยู่บ้านไหมครับพี่ยิปปี้อยู่บ้านไหมครับอ๋อยิปปี้อยู่ครับเข้ามาเลยครับเข้ามาเลยเข้ามาเลยครับเข้ามาเลยเนี่ยครับเจ๋งมากเจ๋งมากตัวนี้นะเจ๋งมากเจ๋งมากตัวนี้นะคุยเสร็จแล้วนะครับนะระบบมันก็จะเก็บภาพบันทึกไว้ด้วยนะครับสามารถที่จะดูย้อนหลังได้นะครับตัวนี้มันจะมีระบบคลาวด์อยู่นะครับนะก็สามารถที่จะมาดูย้อนหลังได้ว่าภาพเหตุการณ์คนที่มาหน้าบ้านเราเนี่ยเป็นใครอะไรยังไงเนาะตอนหลังสามารถมาดูได้นะครับเป็นไงกันบ้างครับคุณผู้ชมครับกับการรีวิวสมาร์ทวิดีโอดอร์เบลนะครับของดีกูนะครับ XYA ตัวนี้นะครับนี่
คือที่พี่ชอบมากสรุปง่ายๆก็คือการทำงานเนี่ยมันก็แจ๋วมากเลยนะครับเจ๋งมากเลยคนที่มาหาที่บ้านเนี่ยพอกดแค่ครั้งเดียวปุ๊บมันก็จะมีสัญญาณโทรศัพท์เข้ามาหาคนที่อยู่ในบ้านเลยนะครับก็จะรู้ได้เลยว่าใครมาอยู่หน้าบ้านนะครับแล้วก็มีวิดีโอดูด้วยนะครับนะก็รู้เลยว่าข้างหน้าบ้านเป็นยังไงเนาะหน้าตอนนั้นนะครับการออกแบบก็สวยนะฮะนี่ดูดีมีระดับมากเลยนะครับนี่นะสนใจสินค้านะครับก็สามารถสั่งได้ที่เว็บไซต์ banggood.com นะครับจิปีทิ้งลิงก์ไว้อยู่ข้างล่างนะครับอยู่ข้างล่างในคำอธิบายของคลิปนะครับสนใจสั่งซื้อได้ขอบคุณ banggood.com ด้วยนะครับที่สนับสนุนสินค้าดีๆมาให้เรารีวิวนะครับโอเควันนี้จิปีขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยกดไลค์กดแชร์กดไปเลยครับกดเยอะๆเลยนะครับโอเควันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ